ถ้าอยากจะเริ่มต้นทำแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องทำอย่างแรกก็คือต้องหาความรู้ซึ่งหลักสูตรเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์ที่สุดครับคือการวางแผนอย่างเป็นรูปแบบนะครับการเข้าใจระบบแฟรนไชส์อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตด้วยความยั่งยืนขึ้นไปได้อย่างแน่นอนครับพอเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายมากครับแล้วก็มีความรู้ที่ได้รับกลับไปเนี่ยมากมากเลยท่านอาจารย์สอนมาปุ๊บเราก็เห็นว่าอันนี้ใช้กับธุรกิจเราได้เราก็ไลน์ไปบอกพนักงานเราเลยว่าควรจะปรับใช้เป็นแบบนี้นะผมว่าดีมากๆจริงๆครับเอาเฉพาะตัวเคสสตัดดี้เนี่ยผมมองว่าก็มีประโยชน์มากแล้วนะครับเพราะว่าเคสสตัดดี้แต่ละชิ้นเนี่ยมันคือข้อหนึ่งมันเป็นชีวิตจริงมันเป็นเรื่องจริง2คือถึงแม้สเกลแตกต่างกันเนี่ยแต่ละอันเนี่ยสามารถเอามาอะแดปต์ได้มันเหมือนเราเห็นอะไรแบบสลัวแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเปิดไฟหมดเลยสว่างวาบเลยก็จะได้เห็นรายละเอียดอะไรต่างๆที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับชัดเจนขึ้นส่วนคนที่กำลังตัดสินใจอยู่โอ้ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับผมว่าคุ้มจริงครับคอร์สนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่ทำให้เรารู้ว่าเราพร้อมที่จะทำแฟรนไชส์แบบยั่งยืนจริงๆหรือยังหรือว่ายังมีส่วนไหนที่เรายังขาดหรือยังไม่มีก็สามารถมาเติมเต็มได้จากคอร์สนี้ค่ะก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของความอินสปิเรชันพอเราฟังเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราอยากให้แบรนด์ของเราที่เป็นลูกของเราเนี่ยจากแค่1สาขา2สาขาอะไรเงี้ยครับโตขึ้นไปเป็นจนระดับเป็นร้อยสาขาขึ้นไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากทำให้สำเร็จบ้างได้ความรู้โน้ตฮาวทั้งหมดที่สำคัญก็คือประสบการณ์ของอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละด้านที่เชี่ยวชาญนะฮะมาถ่ายทอดให้เรามองภาพรวมในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เรากำลังจะเดินต่อเนี่ยว่าโอเคคุณต้องเอาไปวิเคราะห์ว่ามันทำได้ไหมรูปแบบธุรกิจคุณจะเดินได้ไหมหรือจะแบบไหนดีอะไรเงี้ยทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็กลับไปตัดสินใจว่าจะเดินหน้ายังไงต่อคนรุ่นใหม่ควรที่จะเข้ามาเรียนอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเป็นการวางพื้นฐานวางระบบจัดการความคิดหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะพัฒนาแบรนด์ของเราอะค่ะให้เติบโตไประดับประเทศได้ค่ะคิดถูกทำถูกไม่เสียเวลา